น้ำดื่มช้าง UMI Groupกลับเข้าสู่ช่วงพิเศษของเรานะคะที่เราก็จะมีแม่หมอกิตติมศักดิ์ประจำรายการนะคะพี่ต้อมคลีโอนั่นเองจะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาโหราศาสตร์ต่างๆนะคะและคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้าสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีค่ะแม่หมอสุดเปรี้ยวนะคะแหมทิศที่แล้วเราก็ได้พูดไปถึงเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาช่วยชีวิตให้ผู้หญิงมีชีวิตที่ง่ายขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ยังสามารถสวยเป๊ะได้ด้วยเทปใสกันรองเท้ากัดนะคะของ Next Care นั่นเองและสัปดาห์นี้เราก็ยังตกค้างกันเรื่องสีของรองเท้าก็จะบอกว่าเราก็จะมีทริคในการแต่งตัวในการเลือกสีรองเท้าให้เข้ากับวันเกิดของเราอย่างเช่นเสาร์วันจันทร์จะเหมาะแบบสีเหลืองเลมอนเออเหลืองเลมอนจะทำให้รู้สึกว่าดูเป็นสาวหวานซ่อนเปรี้ยวเพราะจริงๆแล้วว่าสาววันจันทร์จะเป็นคนนุ่มนวลมีเสน่ห์แต่จริงๆแล้วว่าแอบแซ่บต่อไปก็เป็นสาวที่เกิดวันอังคารเนี่ยสาววันอังคารเนี่ยจะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรมีชอบอะไรชอบความชัดเจนและสีทำให้สุดว่าที่เธอสุดดูเลอค่าคือสีทองนี่เห็นไหมคะสีทองสีที่ทำให้เธอดูค่าไม่เรียกร้องเธอต้องเอามาให้ฉันเองดูผู้ชายหนีตะลึงตะเฟิงมาเลยทีนี้ตายและนอกจากนั้นแล้วคือจะบอกว่าเพิ่มความเซ็กซี่หรือความน่าค้นหาคือจะต้องเป็นรองเท้าสีดำส้นดำค่ะนี่เขาตลอดที่แสนจะเซ็กซี่และน่าค้นหาต่อไปเป็นเสาร์วันพุธเสาร์วันพุธทําก็คือเป็นคนช่างเจรจาช่างต่อรองเก่งสีที่ทําให้รู้สึกว่าเธอสงบคือสีเขียวจะทําให้รู้สึกว่าเธอรู้สึกจิตใจสงบมีสมาธิจะรู้สึกเหมือนผ่อนคลายแล้วต่อไปก็เสาร์วันพฤหัสสาวว่าสีนำโชคคือสีแดงเพราะว่าพระราชาจะเป็นคนมีสติเป็นคนใจเย็นแต่จริงข้างในเธอร้อนมากร้อนมากเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามาเงียบๆไม่กินเรียบนะจ๊ะคือสาวบ้านพฤหัสอุ้ยตายแล้วและอีกวันหนึ่งคือวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ก็คือจะเป็นสีน้ำเงินดูสุขุมลุ่มลึกดูมีสไตล์ก็จะเป็นอะไรที่วันศุกร์ชอบแล้วก็อีกวันนึงคือเสาร์วันเสาร์นะคะเสาร์วันเสาร์นี้เป็นอะไรที่น่าค้นหาจะอะไรที่ดูท้าทายต้องเป็นสีม่วงจะเป็นสีที่ทำให้เสาร์วันเสาร์เนี่ยดูสวยปาหาเราใจเอาใจไม่ถูกอะไรเงี้ยวันนี้ชอบให้กอดไม่วันนี้ชอบให้ตบไม่ใช่ต่อไปก็วันอาทิตย์อย่างที่คนวันอาทิตย์เห็นจะบอกว่าวันอาทิตย์เป็นตัวแทนของสีแดงใช่ไหมแต่เปล่าเลยสีส้มอ๋อสีส้มทำไมเป็นส้มมาคะสีส้มมันเหมือนแบบว่าเรียนรู้เปิดใจไม่คิดมากทำให้รู้สึกเพราะว่าเขามีพลังงานเยอะและทริปสุดท้ายก็คือรองเท้าสาวๆค่ะรองเท้าไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อโรคถ้าเกิดวันไหนเราโดนรองเท้ากัดหรือเรามีแผลที่เท้าหรือเป็นตาปลาเพราะว่าต้องใส่เดินนานๆเนี่ยมันก็จะส่งผลให้แบบว่ามีเชื้อโรคติดเท้าได้ง่ายด้วยแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปแล้วอ่ะพี่ต้อมทำยังไงอ่ะเราอ่ะมีนวัตกรรมใหม่เป็นพลาสเตอร์นอกจากการกัดแล้วใช่ป่ะมีพลาสเตอร์ลดอาการพองของเท้าด้วยจริงเหรอใช่เดี๋ยวนี้เน็คแคร์เขาคิดมาเยอะมากมันลดชีวิตผู้หญิงดีอ่ะใช่ใช่สมมติมันพลาดกัดแล้วโดนกัดไปแล้วก็สามารถใช่ใช้พลาสเตอร์ตรงนี้แปะเข้าไปเลยแล้วคือที่สำคัญคือเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆการที่มันเป็นเทปแปะกันเนี่ยมันจะทำให้แผลของเราเนี่ยมันไม่มีการอับพอถึงบ้านปุ๊บเราก็ดึงออกให้โดนลมแผลก็จะแห้งพอวันรุ่งขึ้นจะใส่รองเท้าเราก็แปะใหม่แล้วมันไม่มีคราบกาวติดบางคนผู้หญิงแบบไม่อยากแปะคือยอมทนให้แผลมันเจ็บไปเรื่อยๆนี่ไงเดี๋ยวลูกบุ๊ดแดงฉันเหลือคราบกาวใช่ไม่ใช่มันก็จะทิ้งคราบกาวรู้สึกว่าผู้หญิงเราเชื่อไหมว่าเรายอมทนเจ็บเพื่อรองเท้าคู่สวยของเราใช่ค่ะ เพราะว่ารองเท้าแพงกว่าค่าไปรักษาเท้าอีก เพราะว่าผู้หญิงคิดอย่างเงี้ยกันเยอะไงคะมันก็เลยมีวัตกรรมสำหรับผู้หญิงที่โดนรองเท้ากัดแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนที่เราจะโดนมันกัดเรากันไว้ก่อนดีกว่าค่ะพี่ต้อมซึ่งแหวนก็ได้ไปเหมาแพ็คมาแล้วตั้งแต่ที่พี่ต้อมบอกที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ต้องแปะตลอดอันนี้พกจริงๆนะสำคัญทั้งต่อสุขภาพร่างกายอวัยวะทุกส่วนและโง่เฮงของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ท้าคุณเป็นยังไงมันก็มีผลต่อดวงชะตาคุณด้วยเหมือนกันใช่ค่ะนะคะเพื่อเราจะได้เป็นซินเดอเรลล่าอะไรอย่างงี้เห็นมั้ยที่เขาบอกว่ารองเท้าคู่เดียวเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงได้จริงๆซินเดอเรลล่าไม่งั้นเจ้าชายใส่ไปแล้วไว้แผลตาปานน่าเกลียดอะไรแบบนี้นะคะวันนี้สรุปหน้าดูเลยนะคะได้มาพูดคุยกับพี่ต้อมจะความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีของรองเท้านะคะที่เหมาะกับสาวที่เกิดวันต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่จาก Next Care นี่ทั้งเทปใสนะคะป้องกันรองเท้ากัดรวมทั้งพลาสเตอร์ลดอาการพองของเท้าด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้หญิงทุกอย่างผู้หญิงสมัยใหม่เดี๋ยวนี้จะสวยจะเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมีอะไรที่มาช่วยดูแลคุณได้เยอะมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้อมมากเลยค่ะสนุกมากเลยต้องมาเมาอีกนะคะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้แหวนก็มีข่าวอันน่าภูมิใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานวิถีแห่งใหม่วิถีไทยเทิดไทยราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยและทรงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการผลิตผ้าไหมไทยโดยได้พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยอย่างมีมาตรฐานค่ะโดยงานนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นดีไซเนอร์ออกแบบชุดผ้าไหมไทยในคอลเลกชันสิริวัณวรีกุตูนอกจากนี้ยังมีการแสดงแบบชุดผ้าไหมไทยจากนักออกแบบผู้มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าอาทิเช่นคุณปูชำนาญพักดีสุขจากห้องเสื้อฟลายนาวคุณยุ้ยพิสิทธิ์จงระรังสิงห์และคุณเต้ศักดิ์สิทธิ์พิสารสุพงศ์จากห้องเสื้อชุดแกลเลอรี่มิสเทอร์ไมโอนี่เดอะพอล่าดีไซเนอร์ชั้นนำหน้าใหม่คุณก้อยนันทิราสุวรรณเกตจากห้องเสื้อก้อยสุวรรณเกตก็อยากใช้ผ้าไทยให้เป็นผ้าที่ออกแบบมาแล้วดูร่วมสมัยผ้ายกมือนครเนี่ยเขาจะมีลายของเขาจะเป็นลายเหมือนกราฟิกเป็นลายดอกนะคะแต่ว่าวิธีการจัดวางเนี่ยมันจะเป็นกราฟิกและผู้ที่สนใจก็ยังสามารถไปชมนิทรรศการที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันที่17ถึง30สิงหาคมนี้ด้วยนะคะและวันนี้เวลาของรายการว้าวแหวนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา10โมงเช้าทางโมเดิร์นไนท์ทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ